กลับเข้าสู่ช่วงของการสนทนานะคะแน่นอนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ให้การดูแลเป็นพิเศษว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราจะมาควบคุมสถานการณ์เรื่องของการระบาดได้อย่างไรเราต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครมีประชากรที่อยู่เยอะเป็นจำนวนมากในชุมชนก็จะมีบ้านต่างๆนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในแต่ละบ้านนั้นค่อนข้างที่จะมากดังนั้นการแก้ไขปัญหาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆแต่วันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะว่าถึงแม้จะแตกต่างแต่กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานอื่นๆวางแผนการแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างไรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะกับทางท่านศิลปะสวยรวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีท่านปลัดค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะคุยเรื่องของสถานการณ์ต่างๆบ่ายวันนี้มีหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีจะไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับทางหอการค้าไทยที่กำหนดจุดฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราเป็นจุดแรกนะคะที่เราเปิดแล้วก็กลุ่มคนที่จะมาฉีดวัคซีนในวันนี้นะคะเราก็กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอาชีพเสี่ยงนะคะอย่างเช่นบุคคลที่มีอาชีพบริการสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นของขับรถแท็กซี่นะคะขับรถเมย์นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นการทดลองระบบนะคะก็คิดว่าในส่วนการทดลองระบบเนี่ยเราจะมีการใส่รายชื่อคนที่เราคิดว่าเราแจ้งเขาไว้นะคะแล้วให้เขามาฉีดวัคซีนนะคะซึ่งวันนี้เราเป็นวันแรกนะคะก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ500คนค่ะ500คนอย่างที่ท่านบอกว่าจะมีการแจ้งเอาไว้เป็นการแจ้งชื่อเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นประชาชนทั่วไปอย่างเช่นนี่ท่านอยู่ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าวเดินหรือว่า walk in เข้าไปฉีดแบบนี้นี่จริงๆได้ไหมคะคือช่วงนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าช่วงนี้เนื่องจากวันนี้เราเป็นวันแรกที่เราเปิดระบบเพราะฉะนั้นเราอยากจะทดลองระบบสักนิดนึงก่อนนะคะส่วนเรื่องของประชาชนทั่วไปเนี่ยคิดว่าในไม่อีกกี่วันเนี่ยคงมีความชัดเจนออกมานะคะว่าจะประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนแล้วเข้าไปฉีดวัคซีนได้อย่างไรนะคะคงต้องติดตามกันอีกนิดนึงนะคะรอนิดนึงค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นในส่วนของคนที่ให้บริการรถสาธารณะถามนิดนึงถ้าเกิดสมมติต่อไปเนี่ยถ้าเกิดดิฉันเป็นคนขับแท็กซี่ไปฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีโอกาสไหมคะว่าเราจะปรึกษากับหน่วยงานต่างๆว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลงทะเบียนให้เขาได้ไหมเพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นป้ายแสดงเลยว่ารถคันนี้หรือว่าพนักงานคนนี้เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วจะได้สร้างความมั่นใจให้กับคนที่ไปใช้บริการอย่างเงี้ยคืออันนี้คงต้องไปคุยกันนิดหนึ่งนะคะว่าคิดว่าในข้างหน้าเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฉีดให้เขาก่อนส่วนเรื่องที่จะมีป้ายหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วมีจุดไหนอะไรยังไงอีกบ้างคะหลังจากนี้ในวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเปิดอีกจุดหนึ่งนะคะที่บริเวณ3ย่านมิตรทาวน์นะคะซึ่งเป็นจุดที่ทางหอการค้านะคะได้ไปดูพื้นที่แล้วซึ่งบริเวณจุดนี้ค่ะทางของมหาวิทยาลัยจุฬามหาเลขแพทย์นะคะของจุฬาเนี่ยก็มาเป็นที่เป็นส่วนร่วมในการที่เข้ามาช่วยในจุดนี้นะคะแล้วส่วนในวันพฤหัสนะคะเราก็จะไปเปิดอีกจุดหนึ่งคือที่เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยเป็นการร่วมมือกันนะคะในส่วนของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะซึ่ง3วันเนี่ยเราจะเปิด3จุดค่ะค่ะตอนนี้มีคนประสงค์ให้ความสนใจมามากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจอย่างนี้ค่ะคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของคนที่ให้ความสนใจเนี่ยต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าในเบื้องต้นเนี่ยจำนวนวัคซีนที่เราได้รับมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีจำนวนที่จำนวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะจัดในส่วนของ priority ก่อนนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะคือ60ปีขึ้นไปหรือที่ผู้ที่เป็น7กลุ่มโรคเสี่ยงนะคะแล้วก็ในส่วนถัดไปเนี่ยเราก็จะมองถึงอาชีพเสี่ยงอย่างที่เรียนแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะคะว่าเราคงต้องมากำหนดในเรื่องของรายละเอียดของการเข้าข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะไหนๆก็พูดคุยกันเรื่องวัคซีนแล้วขออนุญาตถามเรื่องการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่พบจำนวนคนที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากด้วยค่ะว่าณวันนี้เนี่ยความคืบหน้าการที่เราเข้าไปฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่พบการติดเชื้อต่างๆเนี่ยคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่เราทราบกันนะคะว่าในส่วนของที่ในขณะนี้นะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ย
เกิดคลัสเตอร์ใหญ่มากก็คือที่ชุมชนที่คลองเตยนะคะซึ่งที่ชุมชนที่คลองเตยเนี่ยมีประชากรอยู่ในชุมชนเนี่ยประมาณ 90,000 ถึงเกือบ 100,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการดำเนินการของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเราได้ดำเนินการเข้าไปฉีดวัคซีนให้ตั้งแต่วันที่7กุมพฤษภาคมแล้วนะคะซึ่งเรามีการฉีดทุกวันต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้ซึ่งเป้าหมายของการฉีดวัคซีนบริเวณนี้ค่ะเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,000 กว่าคนขึ้นไปต่อวันนะคะแล้วก็จุดฉีดวัคซีนในชุมชนคลองเตยเนี่ยเราแบ่งเป็น3จุดด้วยกันนะคะที่โรงเรียนวัดคลองเตยนะคะที่โลตัสพระราม4และอีกจุดหนึ่งที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันเร็วขึ้นก็คือที่โกดังสเตเดียมของที่ท่าเรือคลองเตยนะคะซึ่งทั้ง3จุดนี้ค่ะคิดว่าถ้าเราดำเนินการทุกวันเนี่ยจะตกวันละประมาณ 4,000 คนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้นะคะก็ต้องเรียนว่าเป้าหมายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีหรือทางท่านรัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยนะคะก็อยากให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มนี้ 70% นี้ 70% นี้ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนนะคะเพราะในขณะนี้เนี่ยเราฉีดได้ประมาณ 16,000 คนแล้วนะคะก็คิดประมาณเป็น 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ละนะคะแล้วเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะก็คิดว่าจะใช้เวลาอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะคะในการที่จะฉีดไม่ว่าจะเข็มที่1หรือเข็มที่2สุดท้ายคนที่ฉีดเข็มที่1ครบเนี่ยก็จะมาวนครบพอดีในฉีดเข็มที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะค่ะและนอกจากในพื้นที่อย่างเขตคลองเตยอย่างเงี้ยค่ะยังมีคนหลายชุมชนหลายพื้นที่เลยที่จะเรียกร้องแล้วว่าอยากให้มีการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของเราบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปรับเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะคืออย่างนี้ให้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าในส่วนของการดูว่าจะฉีดวัคซีนตรงไหนบ้างเนี่ยเราจะดูของในเรื่องของการสอบสวนโรคเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณไหนจุดไหนที่มีการเกิดนะคะคนติดเชื้อนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนโรคแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ว่าพื้นที่นี้ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างไรบ้างนะคะก็คิดว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าทุกที่เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปดูนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าเข้าไปฉีดวัคซีนได้เมื่อไรอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่เราได้รับมาด้วยนะคะแต่คิดว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามจะจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนได้มากที่สุดนะคะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้อย่างกรณีที่เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่ถามทางท่านผู้ช่วยโฆษกไปบางทีเนี่ยเราแจ้งไปว่าเรากำลังจะมีการให้บริการฉีดวัคซีนที่จุดนี้ประชาชนก็บอกต่อๆกันบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกหรือว่าบางคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราตั้งใจว่าเราจะฉีดวัคซีนให้แต่ว่าเขาเข้าไปรับการฉีดวัคซีนเราได้รับรายงานแบบนี้มากน้อยขนาดไหนคือจริงๆเรื่องนี้จริงๆก็ต้องเรียนนะคะว่าเราได้รับรายงานตลอดเลยนะคะเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยที่เราอยากจะควบคุมโรคให้ได้ก่อนเราก็เลยต้องมีการฉีดวัคซีนในจุดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนที่อาจจะอยู่บริเวณถัดไปหรือว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดนี้เราก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราต้องคุมตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วในส่วนถัดไปอย่างที่เรียนนะคะว่าเราเองเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับวัคซีนถ้าอย่างนั้นก็เลยต้องเรียนว่าถ้ายังไงก็ต้องอาจจะมีในเรื่องของสเต็ปต่อไปในการที่จะมาขอฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องเรียนว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยเราเจอคำถามอย่างนี้ตลอดเลยนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ฉีดเมื่อไหร่เขาจะได้บ้างแต่ทีนี้เนี่ยตามหลักของการควบคุมโรคเราก็ต้องเอาพื้นที่เสี่ยงเป็นหลักก่อนนะคะค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยเราฉีดเน้นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เราพบคนที่ติดเชื้อแล้วก็มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากกับกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มที่ให้บริการและต้องพบปะประชาชน2กลุ่มนี้แน่นอนเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมจำนวนคนได้เพราะว่าเป็นจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ของเราแต่ถ้าต่อไปสักเดือนมิถุนายนซึ่งก็อีกประมาณแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเนี่ยค่ะเราจะเริ่มฉีดให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง7โรคต่างๆกทม.มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนอะคะคืออย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความร่วมมือกับหอการค้าไทยในการที่จะมีจุดฉีดวัคซีนเนี่ยพยายามที่จะให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นช่วงแรกนี้นะคะเรากำหนด14จุดนะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็ได้มีการไปดูพื้นที่ซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ว่าการกำหนดจุดสำหรับฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะต้องมีในหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยที่มีแพทย์นะคะมาช่วยกันนะคะซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยเราได้มีการประสานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยใน14จุดแรกเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเรามองเห็นแล้วว่าจำนวนประชาชนที่ควรจะฉีดวัคซีนนะคะจะมีอีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราก็จะขยายเพิ่มอีกเป็น25จุดนะคะเพราะฉะนั้นอีก11จุดเนี่ยเราอยู่ในระหว่างที่หาผู้ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอยู่นะคะซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องประกาศอีกในช่วงถัดไปนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างค่ะแสดงว่านอกจากโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนพื้นที่ที่ร่วมกับหอการค้าไทยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราจัดเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้ประชาชนจุดต่างๆสามารถที่จะฉีดได้แสดงว่าอันนี้มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยตอนนี้มีจำนวนถึง126แห่ง126แห่งค่ะแล้วก็ประกอบกับที่เราจะต้องเพิ่มจุดนี้มันขึ้นมาอีก25แห่งซึ่งอยู่นอกโรงพยาบาลนะคะก็คิดว่าจะสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยตกวันละประมาณ 50,000 นะคะ 50,000 คนต่อวันนะคะก็คิดว่าถ้าสุดว่าในจำนวน25แห่งเนี่ยไม่พอเราก็อาจจะหาจุดเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะนะคะในช่วงนี้คือถ้าเราเริ่มวันที่7มิถุนาเนี่ยค่ะก็จะมี7มิถุนาเนี่ยหมายถึงคนที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมไว้นะคะก็จะสามารถมาฉีดวัคซีนได้ค่ะจากเรื่องของวัคซีนมาดูเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดกันบ้างณวันนี้เนี่ยเวลาที่เรารายงานตัวเลขของคนที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลักๆเนี่ยในกรุงเทพมหานครพอเห็นตัวเลขหลายคนเนี่ยมักจะตกใจและที่สำคัญการระบาดเนี่ยอย่างที่คุณหมอทั้งท่านโฆษกบอกทั้งผู้ช่วยบอกเนี่ยก็จะบอกเลยว่าอยู่ทั้งในบ้านบ้างในชุมชนบ้างในที่ทำงานบ้างหลายคนก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วปัญหากทม.เนี่ยคืออะไรทำไมอย่างจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยพอเขามีการระบาดเขาสามารถควบคุมได้เลยทำไมของเราเอ๊ะมันยังมีไปในหลายๆจุดอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เล่าปัญหาให้ฟังหน่อยคือขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ามองภาพนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่ถึง50เขตพื้นที่ด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าจะมองก็คือว่าในส่วนในขณะนี้อย่างที่เราทราบก็จะมีเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ๆในชุมชนใหญ่ๆนะคะอย่างที่ทราบกันก็คือที่คลองเตยที่บ่อนไก่นะคะที่ชุมชนบ้านขิงที่บางแคที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องเรียนอีกว่าในกรณีที่เราจะทำยังไงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชุมชนค่ะขั้นแรกเลย เบื้องต้นเลยนี่นะคะเราเองเนี่ยจะพยายามที่จะเข้าไปสอบสวนโรคและพยายามที่จะค้นหาผู้ที่ติดเชื้อนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเองพยายามจะเข้าไปในชุมชนเพื่อที่หาผู้ติดเชื้อโดยวิธีการสวอปหมายถึงว่าหาผู้ติดเชื้อนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราสวอปเจอผู้ติดเชื้อแล้วเราก็พยายามจะแยกผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยออกไปนะคะการแยกผู้ติดเชื้อออกไปนี้ก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะหนึ่งนำเข้าสู่ระบบการรักษาเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบางบ้านเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมหรือว่าอาจจะมีประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าเขายังมีเด็กมีผู้ใหญ่ที่เขาต้องดูแลเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขเป็นเรื่องๆไปเคสๆไปนะคะทีนี้ส่วนหลังจากที่เราแยกแล้วไปสู่ระบบการรักษาแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะดำเนินการก็คือในชุมชนเนี่ยเราอยากให้มีการฉีดวัคซีนให้มากเนื่องจากว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยทำให้การแพร่เนี่ยมันลดลงเนื่องจากทุกคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนที่ยังอยู่ในชุมชนมีความเสี่ยงอาจจะเสี่ยงสูงเสี่ยงน้อยนะคะเราเองเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือในการที่จะมอบถุงยังชีพให้หรือว่ามีการส่งข้าวให้3เวลาอย่างที่ชุมชนบ้านขิงอะค่ะชุมประชาชนเนี่ยเขาก็อยู่ในชุมชนเขากักตัวอยู่ในชุมชนนะคะที่เขตบางแคนี่ค่ะเขากักตัวอยู่ในชุมชนแต่ว่าทางเขตเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขของเราจะเข้าไปตรวจสอบหรือให้ความรู้หรือว่าไปเช็คในเรื่องของคนที่กักตัวอยู่นะคะรวมถึงเราจะมีอาหารนะคะให้เขา3เวลา3มื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นซึ่งอาหารเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกนะกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยท่านส่งมาช่วยนะคะก็คิดว่าในเรื่องนี้เวลาเราทำงานนะคะเราทำงานบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือในแต่ละชุมชนเนี่ยก็พร้อมอยู่นะคะทีนี้อย่างที่ท่านพิธีกรถามว่าทำไมเราไม่ทำเหมือนของสมุทรสาคร
ทีนี้ในส่วนของที่กรุงเทพเนี่ยเนื่องจากสภาพไม่เหมือนที่สมุทรสาครที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ก็จริงแต่ว่าคนที่อยู่ในคลัสเตอร์นั้นนะคะจะเป็นคนต่างด้าวมากซะส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแต่ว่าในของพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็จะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะก็อยู่ด้วยกันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องบริหารเขาอีกแบบหนึ่งนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อแพร่กระจายออกไปค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อครบทั้ง50เขตเลยอย่างเงี้ย ค่ะการทำงานร่วมกันอย่างระหว่างของกทม.ลงไปในส่วนของเขตแล้วก็ลงไปในส่วนของชุมชนเนี่ยเราเชื่อมโยงเรื่องของข้อมูลเรื่องของการทำงานกันยังไงบ้างอะคะคืออย่างนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยข้อมูลค่อนข้างจะไม่เชื่อมร้อยเรียงกันนะคะในขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะเราก็มีการประชุมกันในเรื่องของการที่จะให้แต่ละเขตเนี่ยป้อนข้อมูลเข้ามาในระบบซึ่งเป็นส่วนกลางนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในขณะนี้จากการที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการบริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยค่ะก็เลยมีการตั้งระบบเซตเข้ามานะคะว่าเราจะต้องมีการใส่ข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะบริหารจัดการกันได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมกันแล้วนะคะก็ในขณะนี้เนี่ยในแต่ละเขตเองเนี่ยต้องใส่ข้อมูลเข้ามาทุกวันเพื่อให้ศูนย์เนี่ยได้มีการมองเห็นข้อมูลแล้วก็เอาไปวิเคราะห์และบริหารจัดการได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารต่อไปได้อะค่ะค่ะแล้วจำนวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เราถือว่ายังเพียงพอไหมคะหรือว่ารู้สึกว่าตึงมือมากคืออย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยกักตัว14วันช่วงที่สังเกตอาการอย่างเงี้ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยเนี่ยนะคะที่คอยประสานและจะคุยกันตลอดเวลาเรามีอาการแบบนี้เราเช็ควัดไข้เป็นแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่แนะนำคำปฏิบัติตัวแต่พอบางเขตเนี่ยเขามีคนที่ติดเชื้อมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเยอะมากเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปดูแลได้อย่างละเอียดมากน้อยขนาดไหนอะคะคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนก่อนนะคะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยอยู่ทั้งหมด69แห่งค่ะซึ่ง69แห่งเนี่ยก็จะกระจายอยู่ตาม50เขตของกรุงเทพมหานครก็จะรับผิดชอบกันในแต่ละเขตไปนะคะหรือบางเขตอาจจะมี2ศูนย์ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสนับสนุนกันนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะคอยติดตามอย่างที่ท่านพิธีกรบอกนะคะและบางส่วนเนี่ยก็ต้องไปทำหน้าที่ในการสอบสวนโรคในกรณีที่เจอว่ามีผู้ติดเชื้อตรงจุดไหนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปสอบสวนโรคก็ต้องไปดูไปเฝ้าระวังตรงนั้นอีกเหมือนกันก็คิดว่าในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็งานล้นมือพอควรนะคะแต่เนื่องจากว่าการทำงานของเราเนี่ยมีการประสานกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะซึ่งในขณะนี้ก็จะมีในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการสวอปหาผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของทหารเองเนี่ยก็เข้ามาช่วยบริการก็มีซึ่งในขณะนี้ก็มาช่วยตามจุดต่างๆช่วยอำนวยความสะดวกก็เข้ามาด้วยนะคะแล้วในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็ประสานงานกันเยอะมากนะคะก็จะช่วยกันในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยหรือว่าการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เป็นเรื่องๆไปก็คิดว่าในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่างานก็ค่อนข้างจะมากแต่พวกเราก็ยังสามารถรับมือกันได้นะคะค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะตึงมือยังรับมือได้แต่หนึ่งประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็น Talk of the Town มายาวนานตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็คือเรื่องของเตียงตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยอย่างหลังจากที่เราเข้าไปswapยิ่งswapก็ยิ่งเจอคนที่ติดเชื้อการส่งต่อคนที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเนี่ยณวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายของสายฮอตไลน์เนี่ยก็จะมี1669นะคะของกรุงเทพมหานคร1668ของกระทรวงสาธารณสุขและ1330ของสปสช.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยในหมายเลข3ตัวนี่ค่ะพอเรารับข้อมูลเข้ามาก็จะมีการประสานงานกันนะคะคือปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย1668เนี่ยเขาก็จะรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเหลืองหรือแดงนะคะส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะรับผู้ป่วยในส่วนที่เป็น active case finding หมายถึงว่าที่ swab แล้วเจอนะคะก็คิดว่าในส่วนนี้ค่ะเราก็ประสานงานกันตลอดนะคะเราเจอผู้ป่วยเหลืองหรือหนักเนี่ยเราก็จะประสานทางกรมการแพทย์ให้เขาช่วยหาเตียงให้
ส่วน Active Case Finding เนี่ยของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็จะพาเข้าไปสู่โรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานครต้องเรียนว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโรงพยาบาลในสังกัด11โรงพยาบาลแต่ว่ามีอยู่7โรงพยาบาลที่เราเอามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะรวมถึงโรงพยาบาลสนามแล้วอีก4แห่งนะคะแล้วโฮสพิทอลเราอีก2แห่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะมีเตียงอยู่ประมาณ 2,606 เตียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงที่เรามีเนี่ยเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดสำหรับผู้ป่วยแล้วทุกวันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็จะรับผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปสู่โรงพยาบาลเนี่ยวันละไม่ต่ำกว่า300นะคะซึ่งสามารถรับส่งเข้าไปได้ก็บางส่วนเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปที่ของกรมการแพทย์บางส่วนเราจะส่งต่อไปที่ของที่เขาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อเป็นการแชร์พื้นที่กันไปนะคะก็ต้องเรียนว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็พยายามที่จะรับผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดเช่นกันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้เนี่ยเราเองก็เพิ่มศักยภาพของเราเองในการที่จะรองรับบุคคลเหล่านี้นะคะอย่างเช่นที่เราไปตั้งโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์กีฬาที่เฉลิมพระเกียรติที่บางมดซึ่งอันเนี้ยเราจะรับผู้ป่วยเหลืองนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขียวเป็นเหลืองเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดให้ที่บางมดเนี่ยค่ะเป็นศูนย์ที่จะรับผู้ป่วยสีเหลืองนะคะให้มากที่สุดซึ่งที่เนี่ยเราสามารถรับได้ถึง400นะคะมี400เตียงค่ะค่ะคือพอดูรวมๆแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยท่านปลัดบอกว่าเตียงที่จะรองรับอย่างโรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยประมาณ 2,600 กว่าเตียงใช่ค่ะอันนี้สำหรับกลุ่มคนที่เป็นสีเขียวแต่ณวันนี้เนี่ยตัวเลขของกรุงเทพมหานครอย่างวันนี้เนี่ย900กว่าคน900กว่าคนเนี่ยยังไม่ได้แยกว่าเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกสักประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสัก1สัปดาห์เราจะยังสามารถรับมือได้ไหมคะคือต้องบอกว่าศักยภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆแล้วก็ขยายทั้งโรงพยาบาลและสร้างโรงพยาบาลสนามและมีโฮสพิทอลแล้วนะคะทีนี้ถ้ามองอีกก็คือว่าถ้ากรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ได้กรุณาสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมา คือโรงพยาบาลบุษราคัมซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงไว้ด้วยแล้วนะคะว่าในกรณีที่ผู้ป่วยมีมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปอยู่ที่นี่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในเรื่องของการบริหารเตียงเนี่ยทั้งกรุงเทพมหานครทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็ยังสามารถที่จะประสานงานกันได้อยู่ในการที่จะรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะค่ะอย่างนี้เรื่องของการส่งต่อข้อมูลกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราบริหารค่อนข้างที่จะเป็นเอกเทศนิดนึงเพราะว่าเรารับผิดชอบในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากพอตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมารวมศูนย์กันอย่างล่าสุดที่เขามีการตั้งเป็นศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาณวันนี้เราเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอะคะเพื่อที่จะให้ทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกว่าได้พอรับข้อมูลแล้วสามารถช่วยกันแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบกันเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าศูนย์เนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกำลังคนนะคะก็อย่าไปมองว่าทำไมถึงทำงานด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำงานภายใต้การเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในเมื่อมีศูนย์บูรณาการแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงร้อยเรียงกันได้มากขึ้นนะคะเพราะทุกคนก็มีความมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาช่วยกันอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยหรือไวภายภาคหน้าเนี่ยเราเองเนี่ยก็คงร่วมมือกันให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงกลุ่มสีเขียวสีเขียวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาส่วนสีเหลืองก็มีโรงพยาบาลบุษราคัมขึ้นมาเตรียมที่จะรองรับแล้วก็จะเปิดในวันศุกร์นี้แล้วก็จะเริ่มให้มีการเข้าพักรักษาตัวเริ่มการบริการต่างๆทีนี้กลุ่มสีแดงกลุ่มสีแดงเนี่ยเป็นส่วนที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็กังวลมากเพราะว่าณวันนี้เราต้องยอมรับว่าพอเห็นจำนวนของผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็จะกังวลใจณวันนี้เนี่ยเตียงสีแดงสำหรับในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเพียงพอไหมคะคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าในส่วนของผู้ป่วยที่มีการสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะขยาย
ศักยภาพของโรงพยาบาลเราเองเพื่อให้รับผู้ป่วยไม่ว่าจะเหลืองหรือแดงเนี่ยให้ได้มากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยที่ยังไม่พร้อมเหมือนทางของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ป่วยสีแดงเนี่ยก็คงเป็นที่กรมการแพทย์เขาจะดูแลเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเราก็จะคุยกันแต่ในส่วนของกทม.เองเนี่ยก็มีเตียงที่จะรับผู้ป่วยอยู่บ้างนะคะในส่วนของอาการที่เป็นสีแดงค่ะค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีจำนวนของผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อที่เราพบ50เขตแต่เบื้องต้นอย่าง5ลำดับแรก5อันดับแรกในเขตเนี่ยค่ะที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะๆเป็นจำนวนมากในชุมชนเนี่ยการระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาในชุมชนจริงๆเนี่ยเราวางแผนบริหารจัดการยังไงอะคะคือต้องอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเรามีสำนักงานเขตซึ่งดูแลพื้นที่อยู่แล้วนะคะซึ่งในเขตเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่จะเข้าไปสัมผัสกับในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างที่บอกของเรามีหลายหน่วยนะคะที่จะเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยกันอย่างศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยเขาจะเข้าไปสอบสวนโรคแล้วค้นหาผู้ติดเชื้อถูกไหมคะทีนี้ในส่วนของการดูแลนะคะการส่งต่อทางเขตก็ร่วมมือกันในการที่จะส่งต่อเรามีศูนย์เอราวัณเป็นเซ็นเตอร์นะคะ1669ของเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะรับส่งผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเรามีหน่วยงานของเราเนี่ยประกอบกับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่มาช่วยเราอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าในการที่จะเข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะค่ะมีประชาชนที่ยังไม่เข้าใจไหมคะอย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะการให้คนในชุมชนเป็นคนกลุ่มเสี่ยงพักรักษาตัวอยู่ในบ้านตัวเองสังเกตอาการตัวเองแต่ว่ายังต้องอยู่ในชุมชนอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้เขาเกิดความกังวลใจการแก้ปัญหาเรื่องความกังวลใจหรือความหวาดกลัวในชุมชนเนี่ยค่ะกทม.เรามีนโยบายยังไงบ้างคือในส่วนของบุคคลที่เสี่ยงอยู่ในพื้นที่นี่ค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าในแต่ละจุดเนี่ยเราจะดูถึงความประสงค์ของผู้ที่เป็นด้วยนะคะว่าเขามีความเสี่ยงเนี่ยเขาประสงค์ที่จะออกไปอยู่ข้างนอกไหมนะคะเนื่องจากว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีการดำเนินการในเรื่องของLQ ให้หมายถึงว่า local quarantine ให้นะคะถ้าเขาไม่สามารถที่จะแยกตัวได้นะคะเราก็มีพื้นที่ให้นะคะส่วนบางท่านเนี่ยอย่างที่ทราบเนี่ยบางทีผู้สูงอายุนะคะไม่ค่อยอยากจะออกไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เนี่ยก็จะให้ไปค่อยคำแนะนำว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการที่จะอยู่ร่วมกันในบ้านจะต้องแยกตัวกันอย่างไรหรือจะต้องคอยทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะคอยประสานงานกันอยู่แล้วนะคะกับชุมชนนั้นๆหรือว่าผู้ที่ยังอยู่ในชุมชนค่ะค่ะตอนนี้เราจำเป็นต้องให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยไหมคะอย่างภาคประชาชนหรือว่าคนที่เป็นจิตอาสาต่างๆอะค่ะค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีจิตอาสาบางส่วนที่เข้ามาช่วยเราด้วยแล้วนะคะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ฉีดวัคซีนนะคะที่โรตัสพระราม4นะคะอาสาสมัครเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของงานจัดระเบียบแถวบ้างการให้คำแนะนำบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่ค่ะแล้วก็ในเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยเราก็มีการรับสมัครอาสาสมัครเหมือนกันในหลายๆด้านไม่ว่าด้านการแพทย์นะคะในด้านบริการนะคะในด้านการให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารับสมัครอยู่นะคะอาสาสมัครค่ะณวันนี้การทำงานของกทม.เองเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการเสริมเข้ามาเพื่อที่จะให้การควบคุมการระบาดของเราเนี่ยเหมือนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบระหว่างภาครัฐเข้ามาช่วยอย่างรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะกับประชาชนเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราแข็งแกร่งขึ้นมีอะไรคะคือถ้าจะบอกว่าเราต้องการอะไรในตอนนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าสิ่งแรกเลยนะคะความร่วมมือจากประชาชนนะคะการที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถเนี่ยที่จะดำเนินงานเนี่ยได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ด้วยดีนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะคะเราเองเนี่ยก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วนะคะในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะต้องรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ไปอีกนะคะเราก็คงจับมือไปด้วยกันนะคะค่ะ
ค่ะตอนนี้ถ้าเทียบเปรียบเทียบลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประชาชนให้ความร่วมมือกับเราสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังที่ไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันคงยากอยู่นะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างบางชุมชนให้ความร่วมมือดีมากนะคะแต่บางชุมชนเนี่ยยังต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะ50แล้วกันค่ะก็ยังไปกันได้อยู่นะคะค่ะคือ 50% ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่อีก 50% อาจจะยังรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตของเขาหรือเปล่าคะเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ยังไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือคือประชาชนบางคนอาจจะมองว่าเขายังไม่ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการก็มีหรือว่าอาจจะมองว่าเรายังทำให้เขาได้ไม่ได้อย่างเช่นว่าอย่างที่ท่านพิธีกรบอกว่าเขายังไม่ได้รับวัคซีนเขาอยากได้อย่างนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่าเราการให้วัคซีนเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยมันต้องจัดเป็นกลุ่มหมวดหมู่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเราจะต้องเน้นกลุ่มไหนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจในจุดนี้อยู่ค่ะอย่างของกทม.มีประชาชนถามเรื่องวัคซีนมาเยอะไหมคะก็เยอะพอสมควรค่ะเยอะพอสมควรค่ะส่วนใหญ่ถามว่าอยากจะฉีดหรือถามแล้วไม่อยากจะฉีดนะคะก็มีทั้งสองอย่างค่ะ อยากฉีดก็มีนะคะอยากฉีดว่าไปฉีดได้ที่ไหนและฉีดได้เมื่อไหร่นะคะส่วนคนที่ไม่อยากฉีดก็จะถามว่าควรจะฉีดไหมและควรจะฉีดอะไรเนี่ยก็มีคำถามมาตลอดนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ท่านประหลัดฉีดหรือยังคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลด่านหน้าที่ต้องลงในพื้นที่นะคะก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าประชาชนมาถามส่วนใหญ่แล้วท่านประหลัดจะชี้แจงจะบอกว่ายังไงเอ๊ะมาฉีดเถอะหรือจะยังไงลองเชิญชวนให้ประชาชนได้แบบเข้าใจนิดนึงคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเราเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งนึงนะคะที่ถ้าเราจะช่วยกันได้ถ้าเราช่วยกันฉีดวัคซีนแล้วจะเกิดการมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือเกิดประโยชน์กับประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนกันเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่คือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมีภูมิต้านทานนะคะเพราะฉะนั้นไม่มากน้อยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสที่ระบาดเร็วมากนะคะแล้วก็รุนแรงมากทีเดียวถ้าเกิดเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนนะคะจะช่วยลดนะคะความร้ายแรงในการที่เราจะได้รับนะคะก็จะทำให้เราไม่เกิดอาการแบบรุนแรงขึ้นได้นะคะแล้วท่านประหลัดฉีดแล้วมีผลข้างเคียงไหมคะอ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีก็เรียกว่าสบายใจได้หลายคนบอกเอ๊ะกลัวเนี่ยแหละค่ะเรื่องของอาการข้างเคียงที่ไม่อยากฉีดเพราะกังวลกับเรื่องของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาการไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วหลายคนเรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่าที่ไม่มีผลกระทบหรือว่าอาการข้างเคียงเลยใช่ค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านประหลัดฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะชาวกทม.ให้ความร่วมมือให้ความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครว่าเราเนี่ยจะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะคือเรื่องแรกเลยนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะมาตรการที่ควรจะทำนะคะก็คงให้ยึดถือมาตรการไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะคะมาตรการเหล่านี้ค่ะขอให้เคร่งครัดกันไว้นะคะ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างที่เรียนก็คือว่าเราถ้าฉีดวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในหมู่พวกเราได้นะครับก็จะเกิดมันจะเกิดไม่เกิดผลกระทบนะคะกับภาพรวมของประเทศนะคะถ้าการฉีดวัคซีนเป็นไปได้ด้วยดีนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยค่ะช่วงวันสองวันมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้มีการสื่อสารที่ออกไปและที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเนี่ยฟังข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจากที่อื่นไปเนี่ยพอแชร์กันออกไปหรือว่าส่งต่อกันออกไปเนี่ยก็จะเกิดความสับสนนะคะเกิดความเข้าใจผิดนะคะในหมู่ประชาชนได้นะคะก็อยากให้ระมัดระวังกับเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะถ้าจะไปตรวจสอบดูข้อมูลต่างๆของกทม.ต้องไปดูข้อมูลที่ไหนถึงจะถูกต้องชัดเจนแล้วก็รวดเร็วที่สุดก็เราจะมีเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครก็สามารถติดตามทางนั้นได้ค่ะค่ะเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครดูแล้วมีความชัดเจนแน่นอนจะมีการตรวจสวอปที่ไหนฉีดวัคซีนที่ไหนอะไรยังไงท่านปลัดลงพื้นที่ท่านผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่จุดไหนบ้างเข้าไปดูได้เลยจะได้เห็นข่าวจริงแล้วก็มีรายละเอียดอีกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านปลัดเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็บอกเล่าถึงการทำงานของกรุงเทพมหานครนะคะดังนั้นเราเห็นตัวเลขอย่าเพิ่งตกอกตกใจแต่อยากให้มีความเข้าใจว่าณวันนี้หน่วยงานต่างๆเข้าไปแก้ไขปัญหายังไงนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ให้ความร่วมมือและช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นกันไปให้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงของการสนทนาดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมท่านปลัดและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน